ผู้ชมคะมาต่อกันที่ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตกรุงเทพมหานครนะคะหลายๆคนอย่างคุณเทศก็เพิ่งจะถามเมื่อกี้เองว่าผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยหายไปอยู่ที่ไหนที่จริงแล้วนะคะก็มีการเรียกประชุมคณะผู้ทำงานเนี่ยแหละไปหารือกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งมาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์น้ำท่วมมันดีขึ้นแล้วนะระบายน้ำได้ดีมากกว่าเดิมถึง4เท่าด้วยกันแต่ว่าคนเขาอยากเห็นแอคชั่นผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่ไงไปดูน้ำท่วมไงซึ่งเราไม่เคยเห็นแบบนั้นน่ะค่ะพอคราวนี้มีการเรียกประชุมกันนะคะทางด้านร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองลูกชายก็ได้กล่าวขอโทษชาวกรุงเทพนะคะเรื่องนี้เนี่ยที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมรอระบายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกว่าอย่าไปโทษใครเลยอย่าไปโทษคนที่ทำงานหนักพนักงานเก็บขยะหน้าตะแกรงพนักงานหน่วยเบสที่คอยเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้บริหารขอน้อมรับความผิดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะเพราะว่าเหลืออีก25วันเท่านั้นก็จะหมดฤดูฝนแล้วแหละกรุงเทพก็อาจจะไม่ต้องเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะคะพร้อมกันนี้ทางร้อยตำรวจเอกพงศกรยืนยันนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมมาตลอดตั้งแต่ก่อนจะถึงฤดูฝนซะอีกทั้งการลอกท่อระบายน้ำแต่ว่าบางพื้นที่มันเป็นสถานที่เอกชนเนี่ยอย่างซอยอสมทเป็นต้นก็ไม่สามารถเข้าไปทำได้แต่ผมว่าถ้าขอเขาเนี่ยมันจะมีที่ไหนบ้างอะเอกชนที่ไหนบ้างเขาจะไม่ยอมให้ไปขุดลอกท่อหรือว่าเตรียมการที่จะระบายน้ำอ่ะถ้าขอเขาอ่ะผมว่าขออนุญาตอ่ะง่ายกว่าขอเข้าไปในหน่วยงานรัฐอีกนะสำหรับหน่วยงานเอกชนถ้าขอเขานะใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยปล่อยให้มันท่วมซ้ำซากมานานนับปีแล้วชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนกันนะคะแต่ว่าทางร้อยตำรวจเอกพงศกรยืนยันนะคะว่าตั้งแต่5ปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลาระบายน้ำเฉลี่ย6ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันในปีนี้นะคะเหลือเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเมื่อวานนี้ที่แบริ่งแต่แบริ่งอยู่สมุทรปราการนะไม่ได้อยู่ที่กทม.ซึ่งน้ำเนี่ยเฉลี่ยขึ้นไปสูงถึง30เซนติเมตรในถนนสายหลักแต่ว่าปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ10เซนติเมตรถึง15เซนติเมตรเท่านั้นแต่ผู้ว่าก็ไม่พอใจนะคะก็ไม่ต้องการให้เกิดน้ำท่วมเลยแต่ว่าการที่จะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยจะต้องใช้เวลาส่วนกระบวนการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่แม้ว่าจะมีการขยายท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นแล้วอุโมงค์ระบายน้ำก็ทำเสร็จไปแล้ว4แห่งแต่บางสถานที่ก็ไม่สามารถช่วยได้จริงๆทางด้านรองผู้ว่าก็บอกว่าให้เตรียมรับมือเลยล่ะค่ะเพราะว่า 7-9 ตุลาคมนี้จะต้องเผชิญกับฝนตกหนักอีกนะคะ7-9 ระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังนะกรุงเทพและปริมณฑลทำใจได้เลยนะครับ